ัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคคาร์มาแนะนำกันเช่นเคยครับวันนี้เป็นเจ้าไดฮัตสุครับ S65 นะตัวนี้พิเศษมีต่อท้ายจัมโบ้ด้วยนะครับนะถ้ามีต่อท้ายด้วยจัมโบ้เนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่มีแคปด้านหลังนะครับตัวนี้ถือว่าพิเศษเลยนะแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นเก่าด้วยนะใครชอบแนวเก่าๆอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยครับนะเพราะว่าการที่เรามีแบบพื้นที่สำหรับเอาไว้พักหลังเนี่ยปรับเบาะเองได้นะเวลาขับไปตามที่ต่างๆนะอยากจะแวะงีบแวะนอนอะไรประมาณนี้คือมันจะสะดวกมากนะถ้าปกติรถกระป๋อทั่วไปมันจะแบบนั่งแบบหลังชันๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะมีเอ็นด้านนิดหน่อยครับนะมันมีตัวปรับนะรถปกตินะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดรุ่นจัมโบ้เนี่ยเขาจะมีแบบพื้นที่แบบเอ็นแบบนี้นะครับนะโอ้สบายมากครับคันนี้ถ้าใครอยากได้แนวนี้อยู่แล้วนะเอาไว้ใช้ขนของไว้เป็นรถยังไงขายของตามตลาดนัดนะครับนะบางครั้งเราต้องยังไงพักงีบนิดนึงอะไรประมาณนี้นะขายของมาเหนื่อยๆนะแล้วก็วิ่งไปขายอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้คือสบายเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปหาที่จอดนอนนะครับนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ก็น่าจะพอเข้าใจครับบางครั้งเช้าขายที่หนึ่งตอนเย็นขายที่หนึ่งนะครับถ้ารถเราเนี่ยสามารถนอนได้อยู่แล้วนะมันแบบมีพื้นที่แบบอย่างเงี้ยสะดวกนะครับมันก็จะสามารถหาที่จอดร่มๆนะตามสถานที่ต่างๆคือนอนพักผ่อนได้เลยนะใต้ต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ลองดูครับใครชอบแนวนี้ก็ลองดูกันครับนะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับคันนี้เป็นไดฮัตสุ S65 นะครับนะเป็นตัวจัมโบ้นะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยคันนี้มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนพร้อมโอนครับนี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับการซื้อรถนะครับประเภทรถแบบนี้นะครับการได้รถมีทะเบียนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับแล้วก็เรื่องสภาพการใช้งานต่างๆนี่คือเราต้องไปดูกันอีกทีนึงแล้วก็ตรงไหนซ่อมบำรุงหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมนี้ก็ว่ากันไปนะต่อราคากันไปนะครับสำหรับใครที่หารถมือสองรถเก่ามาใช้นะเรื่องการซ่อมบำรุงนี่คือทำใจไว้เลยนะเตรียมงบประมาณไว้เลยครับมันต้องมีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนะเราไปออกรถใหม่ป้ายแดงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็กินเงินเราเยอะเลยนะครับนะหลายเท่าเลยนะครับถ้าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้รถใหม่อะไรขนาดนั้นนะเอาไว้ค้าขายเฉยๆนะก็แบบนี้ประหยัดได้เยอะเลยครับบางคนนี่คือก็มีรถอยู่แล้วล่ะมีรถเก๋งใช้งานอยู่ที่บ้านรถครอบครัวอยู่ที่บ้านแล้วแต่ว่าต้องการอยากจะได้เอาไว้ขายของอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ถ้าเอารถใหม่มาใช้สักทีเดียวบางครั้งมันก็เปลืองนะเปลืองงบประมาณเกินไปครับแล้วก็เรายังไม่รู้แบบประมาณว่าธุรกิจมันใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้นะลงทุนเยอะไปบางครั้งมันก็เสี่ยงไปนะลงทุนแบบกับอุปกรณ์ถึงออกใช่ไหมครับนะสู้เราเอาไปแบบลงทุนกับพวกของที่เราจะนำมาขายหรือว่าพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยที่เราอยากจะเอาเงินไปใช้นะเอาไปใช้ตรงนั้นมันก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับเพราะว่ารถก็คือรถมันยังค่ำนะครับถ้ามันพาเราไปถึงได้ก็มันก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับนะสภาพใหม่เก่าอันนี้บางคนเขาก็ไม่ได้มองนะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ได้มองคือใช้งานได้ก็ปกติส่วนลูกค้าจะมาซื้อเราบางครั้งแล้วก็ไม่ได้มองรถเรามาถึงสถานที่แล้วก็คือเป็นใช้ได้ครับของที่เรานำมาขายนำมาวางขายมันคุณภาพดีนะมีมาตรฐานมันก็เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ใครชอบแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะรายละเอียดคันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัว EF นะครับ660 cc นะเป็นตัวหัวฉีดครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นครับนะนี่เพลงไม่มีนะอันนี้ก็เอาไปวิทยุเปิดเองนะวิทยุเปิดเองเดี๋ยวนี้มันมีลำโพงบลูทูธแยกต่างหากนะเราจะไปวางแผงที่ไหนแล้วก็เอาวิทยุต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้วิทยุรถนะครับหรือว่าจะอยากจะติดก็ติดได้นะแต่ว่าถ้าวิทยุเคลื่อนที่นี่มันตรงไหนก็ได้นะครับก็ลองดูนะผมก็ใช้อยู่นะครับจะรถกระป๋อผมนะรถวิทยุก็มีแหละแต่ว่าถ้าบางครั้งเราไปแบบตั้งร้านใช่ไหมมันไม่ได้ใกล้รถประมาณนี้เราก็พกพาไปได้ด้วยนะนี่ก็ลองดูนะครับเป็นไอเดียนะครับนะแล้วก็คันนี้มากับล็อกกล้วยนะขอบ13นิ้วนะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแต่จริงๆรถกระป๋อเนี่ยเขาจะประมาณ12นิ้ว10นิ้วรถเก่านะแต่ถ้าล้อใหญ่หน่อยสัก13นิ้วเนี่ยก็คือกลางๆนะวิ่งมันก็จะสบายสะดวกหน่อยนะครับอันนี้
ก็แล้วก็คันนี้สภาพแต่งมาก็ค่อนข้างจะสวยนะถือว่าไม่ได้เก่ามากนะถึงแม้ว่าตัวรถเขาจะเป็นรุ่นค่อนข้างเก่านะแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรนะแล้วก็ราคาคันนี้เจ้าของตั้งไว้ที่ 98,000 บาทนะครับ 98,000 บาทนะใครรับราคานี้ได้ก็ลองติดต่อไปครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะโทรไปได้เลยครับมีเบอร์โทรอยู่ในลิงก์เรียบร้อยเป็นลิงก์ Facebook นะครับอันนี้สามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านผมนะครับผมเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับนะใครถูกใจชอบแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับไปลองขับลองเทสดูก่อนด้วยก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะเพราะว่ามันมั่นใจครับแล้วก็เดี๋ยวนี้การซื้อขายของตามโซเชียลนะต่างๆมันก็มีมิจฉาชีพอยู่นะนี่ก็เตือนฝากไว้ด้วยครับให้ระวังกันด้วยนะไม่ว่าจะซื้อที่ไหนแล้วก็ต้องมั่นใจทีครับอย่าโอนกันง่ายๆนะถ้าเป็นไปได้ก็คือจ่ายมือต่อมือครับถ้าไม่ได้มีเครดิตอะไรให้เราเช็คมากมายนะครับนะนั้นก็จะดีกว่าไปเจอตัวจริงๆหรือว่าตอนเราโอนรถเนี่ยเราไปโอนด้วยกันเลยก็จะดีมากครับอันนี้ก็ลองดูครับเอาไว้เป็นแนวทางนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเป็นเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ